ก็เป็น97 98 99อีก1เรื่องให้เด็กรุ่นหลังทำเพราะเราทำมา99เรื่องแล้ววันนี้จะมาฟังเรื่องที่97 98 99กันนะครับก็คือถ้าเรียนป่าไม้เนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์อุทิศว่าผมจะเหลือทำป่าอะไรดีครับอ้อป่าหน้าผาเขาหินปูนยังไม่มีใครทำพวกคุณไปทำโอ้โหใครจะไปปีนนะครับสัตว์ป่าเราจะไปทำอะไรดีครับอาจารย์เรียนอาจารย์วิรยุทธ์แอมฟิเบียนครับเฮ้ยลูกออสอ่ะยังแยกชนิดไม่ได้เลยเรื่องพวกนี้ค่อยๆทำมากวางผาเราขึ้นหน้าผามาแล้วครับนะครับลูกออสเนี่ยเด็กรุ่นหลังขี่ได้หมดแล้วเห็นลูกออสเหมือนอับดุลเลยเฮ้ยกบอะไรกบช่างง่อนผาเมืองเหนืออะไรพวกนี้ก็เราก็เว้นไว้เรื่องที่ร้อยให้เด็กนะเด็กรุ่นหลังมันทำนะเราทำมาให้ดูแล้วว่า99เรื่องนะครับมันจะมีเรื่องของนะครับอันนี้จะมาเรื่องของคุณทิศนะสมใจดีนะครับมาจากตำแหน่งเจ้าที่โครงการส่วนงานจิตสำนึกมูลนิธิไทยรักป่าจะมาพูดถึงเรื่องเส้นทางศึกษากิ่วแม่ปานเนี่ยผมกิ่วแม่ปานเนี่ยตั้งแต่แรกเลยนะครับตอนที่เขาเปิดเส้นทางเนี่ยบริษัทเอ็กโก้นะครับใช้สนับสนุนให้กรมอุทยานสร้างแล้วก็ให้อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นอาจารย์ผมอาจารย์สุรเชษฐ์อาจารย์ดัชนีอาจารย์อุทัยวันพี่ออสผมเนี่ยมาสำรวจเพื่อจะทำคู่มือแล้วก็เส้นทางเปิดแรกๆเริ่มแรกเลยนั้นผมก็มาส่วนร่วมตั้งแต่มานอนตั้งแต่นอนอยู่กาส่วนแก้วเจ้าของให้นอนฟรีตอนนั้นไปทำหลายที่จัดแล้วก็ไปผมก็ได้เห็นว่าวันนี้ก็ได้มาขึ้นว่าโอเคมูลที่ไทยรักป่านะครับสนับสนุนยังเป็นสปอนเซอร์เดิมแล้วก็มาถึงคุณลุงลาวันนะครับเป็นในส่วนของสวนสัตว์เชียงใหม่ก็มาพูดถึงเรื่องการจัดแสดงนะครับท่านตัวกวางผานะครับก็คือสองท่านนี้ที่จะมาพูดเนี่ยปลายน้ำแล้วครับหมายความว่าถ้าฟังมาจาก96เรื่องเนี่ยมันเป็นภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำหมดเลยครับที่มานั่งอยู่ 2-3 คนเนี่ยก็คือยอดน้ำแข็งแล้วมาดูความสำเร็จแล้วจะทำต่อละอันนี้แบบเทพมากนะแต่จริงๆแล้วโอ้โหเจ็บปวดสัตว์ป่าทุกตัวในประเทศไทยเนี่ยต้องผ่านมีประวัติศาสตร์มาประมาณ50ปีครับมันถึงจะสำเร็จไม่เชื่อตั้งแต่2503ครับเราอนุรักษ์กันมากว่าจะรู้เรื่อง2535ยังเบลออยู่เลยครับก่อนจะผ่าน2535มาได้เนี่ยประชากรสัตว์ป่ามันเริ่มเพิ่มขึ้นดูจากเจเนติกของอาจารย์คอนสอนก็ได้ว่าสัตว์ป่าทุกตัวที่ทำเจเนติกเนี่ยมันจะเชิดขึ้นไดเวิร์สขึ้นตรงหลัง2535หรือ2540ไปแล้วก่อนจากนั้นเนี่ยเจเนติกอิมบีดก็คือหมายความว่าลดลงด้วยอย่างมีนัยสำคัญแล้วมันเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นมาก็มันจะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นมันมี2แรงกระแทกนะครับ2533เราก็ทราบนะ1กันยา2533 2535นะพรบตัวใหม่ออกมันจะเป็นเรื่องกลับมาประมาณ50ปีครับกวางผานะครับก็เช่นกันนะครับเช่นกันตอนนี้เรามาอย่างที่อาจารย์คอนสอนพูดว่าเราเห็นแล้วว่าโอ้โหมันเพอร์เฟกต์มากเลยครับในมิติที่เคยอ่านแต่แมนนวลไวไลท์แมเนจเมนต์ของอเมริกานะอีดิชั่น8 9 10เนี่ยไม่เทพเท่ากับกวางผาบ้านเรานะส่วนดร.สมหญิงเนี่ยก็นะเกลียดกันมา33ปีนะเรียนป่าไม้ด้วยกันตั้งแต่2532นะครับก็ทนคบกันมาได้ไงไม่รู้นะก็เพิ่งฉลองครบรอบ33ปีกันมานะครับก็รู้จักกันแล้วก็จนเป็นชช.ท่านสัตว์ป่าเชียร์ให้เป็นอธิบดีกรมสัตว์ป่าผมจะได้เป็นคณบดีคณะสัตว์ป่านะเชียร์กันทุกวันนะยิงไม่ได้หรอกครับเราก็เลยเชียร์กันเบื้องต้นนะครับผมก็เลยอยากถามนะครับคุณทฤษณะตามที่เขากำหนดมาให้นะครับตอนนี้เส้นทางศึกษากิ่วแม่ปานเรามาใช้ตัวที่เป็นสำหรับคนทำงานสัตว์ป่าเนี่ยไฮไลท์เลยหายากนะครับที่เดินไปเราก็จะเจอสัตว์ป่าสงวนถ้า2503ก็1ใน9ใช่ไหม2535ก็1ใน15ตอนนี้ก็19บวก1นะครับเราจะต้องไปทำรีคอเวอรี่โปรแกรมอย่างหมอต้อมว่าใส่เครื่องอะไรไม่รู้แล้วไปปล่อยในอะไรนะในดาวนะแพนโดร่าอีกทีว่าเหมือนอวตาร2อะไรเงี้ยว่าเป็นปวานว่าบานบูดาอะไรอย่างงี้เปล่าไม่รู้นะแต่ว่าความผ่านเราเห็นแล้วเราสามารถมีรีคอมรีโปรแกรมสำเร็จแล้วเราก็จะนี่ได้นะแล้วก็เราใช้ประโยชน์ไม่เป็นเลือดเนื้อไม่เป็นเขาละเราใช้เลือดเนื้อจากการเห็นแล้วคนรู้สึกว่ายินดีจ่าย40บาทเข้าอุทยานนะเดินผ่านนะเหนื่อยมากหนาวมากผ่านเส้นทางกิ่วแม่ปานแล้วไปเห็นกวางผา
ครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะต่อไปอาจจะมีประกาศนียบัตรว่าได้แล้วนะเหมือนมีลายเซ็นนะเลขามูลที่ไทยรักป่าว่าเฮ้ยคุณได้เห็นแล้วมีกองถ่ายอย่างนี้นะอยากให้เล่าว่าทำไมต้องมีการปรับปรุงเส้นทางศึกษากิ่วแม่ปานครับเชิญคุณครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก็ทำไมต้องมีการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานนะครับคือเท่าความนิดนึงครับผมในฐานะที่เป็นคนที่เคยทำงานกับพิทักษ์ป่ารุ่นแรกๆยุคแรกๆของอินทนนท์เลยนะวันนี้มาด้วย1คนมาเป็นกำลังใจเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่แน่ครับอดีตเนี่ยเป็นเส้นทางลาดตระเวนนะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของพื้นที่ของการปลูกฝิ่นอยู่ทีนี้ทางบริษัทเอโก้ครับผู้บริหารไปเที่ยวนะครับเจอเส้นทางแล้วก็เห็นว่าถ้าหากว่าเราอยากทำการอนุรักษ์เนี่ยจะทำยังไงให้คนโดยทั่วไปอนุรักษ์ไม่ใช่แค่พิทักษ์ป่าเท่านั้นที่ต้องอนุรักษ์มันเลยเกิดเป็นแนวทางว่าก็ทำเส้นทางให้คนสามารถเข้าถึงธรรมชาติได้ง่ายที่สุดอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดกำเนิดเริ่มต้นของการพัฒนาเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันแต่ในปัจจุบันเนี่ยเส้นทางเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือพัฒนาให้ดีขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นสายเดินป่าด้วยกันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการเดินป่าด้วยดินมันค่อนข้างจะตอบโจทย์กว่านะครับทุกวันนี้มันเป็นการเดินอยู่บนบอร์ดวอล์กนะครับบนแผ่นไม้ซึ่งมันมีที่มาที่ไปว่าก่อนที่เราจะพัฒนาเส้นทางนะครับเรามีการถกเถียงและหาข้อมูลกันพอสมควรว่าถ้าหากเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเดินบอร์ดวอล์กเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบอะไรให้กับระบบนิเวศแล้วก็เส้นทางเดินระหว่างสัตว์ป่ามันจะเหมือนกับเราไปสร้างถนนขั้นป่าไว้ไหมนี่นะครับทีนี้พอดูจากข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยความคุ้มค่ามันมีมากกว่าก็คืออินทนนท์หรือว่ากิ่วแม่ปานนะฮะใน1ปีมีคนเที่ยวกว่าแสนคนที่เดินในเส้นทางเงี้ยครับการเดินทางในแต่ละครั้งเนี่ยเขาเหยียบในเรื่องของรากไม้และพืชต่างๆรวมถึงการเปิดเส้นทางใหม่ๆของนักท่องเที่ยวอันเนี้ยในมุมของคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมพูดในมุมของคนเจนใหม่นะครับผมจะบอกว่ามันเป็นการไม่รับผิดชอบของตัวนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันดังนั้นจะทำยังไงล่ะครับให้รากไม้เหล่านั้นยังคงอยู่ต้นไม้เหล่านั้นยังคงสวยงามมันเลยจำเป็นต้องมนุษย์นะครับชอบอิสระแต่สุดท้ายก็ต้องสร้างกรอบสร้างทางเดินตามระบบที่เราต้องการให้เดินเท่านั้นเพื่อรักษาสองข้างทางให้ได้ดีที่สุดอย่างนี้นะครับซึ่งผมเองได้เข้าไปดูในพื้นที่นั้นพอสมควรสิ่งที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือจากที่กวางผาไม่เคยเดินในเส้นทางกิ่วแม่ปานนะครับวันนี้กวางผาเดินผ่านเส้นทางที่นักท่องเที่ยวเดินหมูลิงเดินบนเส้นทางที่เรามีรูปภาพแล้วก็มีคลิปวิดีโอเก็บเอาไว้ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นเลยอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีสภาพดินที่อยู่ข้างใต้ของบอร์ดวอล์กที่เริ่มฟื้นตัวเพราะไม่มีการกดทับของรอยเท้ามนุษย์ที่เข้าไปเหยียบย่ำมันแต่แน่นอนครับมุมหนึ่งเราจะมองเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นภารกิจหรือกิจกรรมใดๆก็ตามของมนุษย์นะครับมันนำไปสู่ในเรื่องของผลกระทบทางระบบนิเวศเท่านั้นทุกอย่างเลยแต่จะมองยังไงล่ะครับว่าสิ่งที่เราทุกคนที่อยู่ที่นี่ผมเชื่อว่าเป็นนักวิจัยเป็นถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นของผมเขาเรียกว่าเขียวเข้มเขียวปีคนเขียวเข้มเขียวปีเจนวัยเรานะฮะวันหนึ่งกำลังจะหมดไปเราจะทำให้คนยุคใหม่ขึ้นมาดูแลสิ่งที่เรารักได้ยังไงอย่างเงี้ยครับไทยรักป่าเองเลยมองว่าการที่เปิดโอกาสให้คนยุคใหม่ได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติแล้วทำให้เขารู้ว่าธรรมชาติมันคืออะไรสมัยก่อนสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในยุคนี้เราพูดแต่คุณค่ามันก้าวไปยากครับมันต้องพูดถึงมูลค่ามันต้องทำให้สิ่งที่อยู่ในนั้นเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เขาได้รับให้ได้เส้นทางศึกษาธรรมชาติอาจจะไม่ใช่เป็น
จุดเริ่มต้นหรือจุดจบของการแก้ไขในเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแต่มันเป็นกลไกหนึ่งที่มันดึงจากคนทำงานดึงจากเยาวชนดึงจากชุมชนและส่วนงานราชการมาจับมือกันนะครับมาเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาไปด้วยกันวันนี้โลกของเราขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจแต่เรามีของที่มีคุณค่าอยู่ในมือเราจะทำยังไงล่ะฮะให้ชุมชนเห็นว่าหยุดล่าบ้านฉันต้องมีกวางให้มากที่สุดแล้วชีวิตฉันจะดีขึ้นหยุดบุกรุกเพื่อป่าต้นน้ำต้นน้ำที่เราพูดถึงจะต้องใสสะอาดที่สุดให้คนมาถ่ายรูปแล้วเก็บเงินจากภาพถ่ายเอาเรากำลังเป็นกลไกหนึ่งครับที่พยายามจะเข้าไปอยู่ในรนงานถ้าอยู่ในมุมของนักวิจัยเราเองอาจจะก้าวไม่ถึงก็ต้องอาศัยพี่ๆนะครับช่วยประมาณนี้ครับครับขอบคุณเด็กรุ่นใหม่นะครับรุ่นเดียวอาจารย์รุ่นเดียวดร.สมหญิงรุ่นใหม่มาขึ้นเซ็กชันนี้เด็กรุ่นใหม่หมดครับก็เห็นแล้วว่าจะติมูลค่าหมายความว่าถ้าตัวเลขจริงอยู่แล้วล่ะแสนเดินเส้นทางกี่ไม้ประมาณแสนผมก็ว่าเกินครึ่งก็เป็นคุณค่าของกวางผาไม่กี่ตัวพูดถึงไม่กี่ตัวแต่ว่าเมื่อกี้หัวหน้าหมูบอกเกือบ300ตัวนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับหมายความว่าเพียงแต่ว่าพยายามจะบิ้วถ้าแสนคน50,000 คนเห็นกวางผามันก็พร้อมที่จะจ่ายไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินค่าผ่านอะไรแต่ว่าเขาก็จะมาอีกอย่างเงี้ยถ้ายกคุณค่านี้ออกไปอันนี้ผมมองว่ามันก็ต้องพูดเรื่องตัวเลขแหละครับเราไม่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้นะไม่อยู่ดาวแพนโดร่าเราหมายว่าอย่างนั้นนะหมายว่าก็พูดถึงเป็นตัวเลขก็ถูกต้องแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องนึกถึงว่าจะออปติไมซ์แค่ไหนแสนคนมันเยอะไหมหรือว่าเอ้ย50,000แต่ว่าคุณภาพหรือว่าเราต้องการ 200,000 คนแต่มี3เลนหมายว่าบอร์ดวอล์กก็มีอีก3เลนอันนี้ผมพูดเล่นๆคือออปมันต้องออปติไมซ์กันระหว่างคุณค่าทางด้านสัตว์ป่าคุณค่าทางระบบนิเวศมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ก็อยากให้คิดไปว่าเราก็ต่อยอดไม่ใช่ที่อินทนนท์ที่เดียวนะครับที่อื่นมันก็สามารถทำลอกหมายความว่าก๊อปปี้ความสำเร็จอันนี้ไปทำต่อได้นะครับก็เดี๋ยวผมขอให้วิทยากรท่านถัดไปนะครับคุณลุงลาวันนะครับก็ทราบมาว่าคือสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยมีการที่จริงมีความร่วมมือกันตั้งฟังตั้งแต่เช้าแล้วเรามีการทำวิจัยร่วมมือกับกรมอุทยานร่วมมือกับทางคณะสัตวแพทย์ทำเรื่องกวางผามานานแล้วก็มีส่วนจัดแสดงนะครับมาตอนนี้ส่วนจัดแสดงหรือว่าเรื่องของกวางผาในสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยมีสถานการณ์เป็นยังไงสำเร็จหรือไม่สำเร็จจัดแล้วคนดูมากกว่ามีแพนด้าของหมอต้อมไหมอะไรเงี้ยหรือว่าสู้ไม่ได้หรือว่าต้องไปเอามูลกวางผามาแพ็กเกจเอามาขายหรือว่าส่งอาจารย์คนสอนตรวจ DNA ก่อนนะใช่ไหมอะไรเงี้ยลองเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับครับก็ในส่วนของสวนสัตว์นะคะถ้าพูดถึงสวนสัตว์เชียงใหม่ก็คืออย่างที่พี่ต้อมพูดเมื่อเช้านะคะก็คือทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือการได้ร่วมมือกับกรมอุทยานร่วมมือกับมหาลัยต่างๆที่จะทำการศึกษาวิจัยในส่วนของกวางผานะคะแต่อย่างที่พี่ต้อมว่าก็คือแต่ในองค์การสวนสัตว์เราไม่มีกวางผาแม้แต่ตัวเดียวนะคะจากนั้นคือในปีก็คือขอเล่าย้อนไปก่อนนะคะในปี2556เนี่ยก็คือทางพี่ต้อมแล้วก็มีอาจารย์อาร์มนี่นะคะก็คือนำกวางผาจากองก๋อยแล้วก็ในสเปรีนะคะมาเพาะเลี้ยงที่สวนสัตว์นะคะตอนแรกๆเลยก็คือเรานำมาก็ยังไม่ได้จัดแสดงเพราะว่าเราเอาจริงๆคือเราไม่เคยเลี้ยงกวางผาไม่เคยดูแลกวางผาเราก็ขอดูแลมันไปก่อนดูพฤติกรรมดูการเลี้ยงให้มันแข็งแรงก่อนเนี่ยค่ะจากนั้นก็มีการนำไปจัดแสดงซึ่งถามว่าปัญหาและอุปสรรคการจัดแสดงกวางผาคืออันดับแรกคือเราค่อนข้างประมาทกับพฤติกรรมของเขาก็คือส่วนแสดงของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกก่อสร้างมาเพื่อจัดแสดงกวางผาก่อนอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็คือปรับพื้นที่เพื่อที่จะให้อยู่แล้วเราประมาทกับพฤติกรรมเขาเกินไปออกค่ะเราไม่คิดว่าโกงสูงขนาดเนี้ยเขายังจะสามารถหลุดได้อ่ะเราก็แก้ไขปัญหาคือนำกลับไปเลี้ยงในกรงเราก่อนจากนั้นก็เอามาเลี้ยงในกรงที่รั้วรอบขอบชิดละมีลักษณะเป็นภูเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบว่าพฤ
ฤติกรรมของเขาในธรรมชาติจริงๆนะก็มันเป็นลักษณะของอุปสรรคในการทำสวนสัตว์ด้วยอะค่ะก็คือถ้าสัตว์มันไม่เห็นชัดมันมองไม่เห็นชัดเนี่ยค่ะประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในตัวนั้นเงี้ยค่ะก็เราก็กลับมาแก้ไขปัญหาต่อจากนั้นก็คือมันจะมีปัญหาคือในเรื่องของสุขภาพตัวกวางผาที่เขาก็เสียชีวิตไปตายไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตอนนี้มันอยู่ในสภาวะที่เราเพาะขยายพันธุ์แล้วก็ต้องการเพิ่มจำนวนโดยที่ตอนนี้ค่ะก็คือปรับพื้นที่เป็นพื้นที่เพาะขยายพันธุ์เป็นกรงที่กึ่งๆธรรมชาติที่คล้ายๆกับกรงก่อยค่ะก็คือต้องเรียนว่าตอนแรกเนี่ยเราอยู่ในกรงเลยแหละคือชีวิตเขานี่เกือบทั้งหมดนะตอนนี้ก็คือเกิดในกรงของเราเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มปรับพฤติกรรมที่เราจะสามารถนำไปจัดแสดงได้นะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการทำส่วนแสดงแต่เราก็มีการเพาะขยายพันธุ์ศึกษาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือปัญหาของเราก็คืออย่างที่ทุกคนที่ทุกท่านพูดเมื่อเช้าอะค่ะก็คือเรื่องจีเนติกของเราก็คือรับมาจากองค์กรทั้งหมดเหมือนกันเนี่ยค่ะก็จีเนติกก็อย่างที่ทุกคนที่ทุกท่านทราบอะค่ะก็คือมีปัญหาเหมือนกันตอนนี้ก็คือพยายามวางแผนการเพาะขยายพันธุ์แล้วก็กำลังจะขอพ่อพันธุ์เพิ่มจากหลายๆที่เนี่ยค่ะก็คือมันจะเป็นปัญหาของสวนสัตว์ที่คือถ้าสัตว์ตัวไหนมันไม่เห็นหรือมันไม่มีความแอคทีฟเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้รับความสนใจเท่าไหร่มันก็เป็นความท้าทายหนึ่งที่สวนสัตว์จะต้องสร้างคุณค่าเหมือนที่น้องว่าเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างที่เหมือนกันเลยคือเราอะรู้ว่าเขามีคุณค่าจริงๆนะแต่ว่ามันก็ต้องมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้ามาด้วยเพราะสวนสัตว์ก็ต้องถ้าอยู่ในฐานะสวนสัตว์นะคะก็คือสวนสัตว์มันจะต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณก็โดนกวางผาสอนนะถ้าหม่อมหลวงหม่อมเชนมาก็จะบอกว่าเสือสอนบางอย่างก็ต้องโอ้โหมันไม่ง่ายถ้ามันง่ายเขาก็เสร็จไปหมดแล้วไอ้20ชนิดเนี่ยมันแสดงว่ามันถูกองค์ความรู้แต่ว่าเหมือนหมออาร์มก็ได้หมออาร์มตอนเป็นที่ไปเรียนที่คณะผมปล่อยละองละมั่งใช่ไหมครับ44ตัวโดนสอนทั้งหมดเลยครับโดนเสือดาวสอนนะ42ตัวต้องขยับมารู้เลยว่าเสือดาวที่ซับผ่าเนี่ยดุจริงนะครับแล้วก็เราขยับจนเราองค์เรามั่งต้องมาทำซอฟต์รีลีสที่ขาแข้งจนประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เข้ามาสู่ว่าทั้งประเทศสำเร็จก็คือหมอต้อมเป็นตัวหัวเรี่ยวหัวแรงแล้วก็มีรีคัฟเวอรี่โปรแกรมหลายโปรแกรมที่ต้องโดนสอนมาก่อนเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าสัตว์ป่าตัวไหนก็ตามที่มันหมดเนี่ยการลงทุนที่จะรีคัฟเวอรี่อ่ะมันมากลงทุนสูญเสียไปเยอะมากกว่าที่ให้มันมีอยู่แล้วก็สามารถฟื้นฟูประชากรในธรรมชาติอันนี้ผมพูดอย่างนี้นะครับหมายว่าถ้าอันไหนมันหายไปอย่างนกกระเรียนถามหมอต้อมก็ได้ตัวละล้านเราปล่อยไปกี่ตัวใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันมีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเราสามารถฟื้นลงทุนไม่เยอะแต่ว่าใช้กำลังนิดหน่อยอย่างเช่นกวางผามันจะเป็นคนละโปรแกรมนะครับคือหมายว่ามันเห็นเลยว่าเราควรจะป้องกันไม่ให้มันหมดไปจากพื้นที่ดีกว่าหมดไปจากพื้นที่แล้วเราต้องการให้มันรีคัฟเวอรี่ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มันจะสูงมากแต่ไม่คือคนทั่วไปอาจารย์คนสอนยิ่งพูดอยู่ว่าไปขอเงินสภาวิจัยทำไมคุณไม่ปล่อยโอ้โหถ้ามันง่ายอย่างนั้นผมก็ไม่ต้องมาเรียนสัตว์ป่าแล้วสบายแล้วมันยากครับการปล่อยสปีชีส์แต่ละตัวใช้นานมากก็ไปถึงดร.สมหญิงนะเป็นรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเมื่อไหร่จะเป็นตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญก็ตอบโปรเจกต์นี้ให้เคลียร์แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะได้เป็นได้ต่อจากผู้เชี่ยวชาญก็ได้ขึ้นเป็น40อะไรอย่างเงี้ยเนาะชอ10นะก็อยากทราบว่าภาพรวมนะดำเนินการของกวางผาเพราะทุกคนร่วมมือร่วมทำผมว่าข้อมูลสัตว์ป่าสงวนที่ดร.สมหญิงทำตั้งแต่ป.โทนะป.โททำสมเสร็จพอจบป.เอกก็ไปทำนกแว่นแล้วพอจะทำชอก็ไปทำแต้วแล้วทองดำพอจะไปปรับ
จะได้ C9 มั้ยเขาบอกให้ไปทำนกชนหินให้เป็นสัตว์ป่าสงวนก่อนแกก็ทำได้แกได้เป็นชช.ไหนลองมาคุยเรื่องข้อมูลที่เยอะที่สุดแล้วเนี่ยของกวางผามีแผนยังไงค่ะขอบคุณอาจารย์ประทีปนะคะในส่วนของที่เป็นคำถามที่อาจารย์ประทีปตั้งไว้นะคะในส่วนที่บอกว่าภาพรวมของการดำเนินงานของกรมอุทยานในการที่จะจัดการกับกวางผาเนี่ยขอพูดก่อนเลยนะคะว่าในส่วนของกรมอุทยานเองเนี่ยตัววิสัยทัศน์ของการดำเนินงานของตัวสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเนี่ยเรามองที่การจัดการสัตว์ป่าและถิ่นอาศัยโดยมีมาตรฐานในเรื่องของการจัดการโดยใช้มาตรฐานของการจัดการซึ่งจากที่เราฟังมาตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าในการดำเนินงานของกรมอุทยานเนี่ยในเรื่องของตัวสัตว์เราจะเห็นในส่วนของการดำเนินการในการฟื้นฟูในพื้นที่ถิ่นอาศัยโดยที่มีการศึกษาข้อมูลโดยใช้ข้อมูลทางวิชาการโดยที่หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงก็หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาวนะคะหัวหน้าหมูนะคะหัวหน้ามงคลเนี่ยได้ดำเนินการแล้วก็มีการใช้ข้อมูลต่างๆรวมถึงกับทางหัวหน้าอดิศรนะคะได้มีการดำเนินการในส่วนของการจัดการในสถานีเพาะเลี้ยงนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งในการดำเนินการตรงนี้จะบอกว่ากรมอุทยานดำเนินการแต่หน่วยงานเดียวก็ไม่ใช่นะคะการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการดำเนินงานโดยการบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงานนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางมูลนิธิสืบนะคะเสถียรหรือว่าแม้กระทั่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันนี้นะคะซึ่งการดำเนินงานตรงนี้จะเห็นว่าการบูรณาการร่วมกันเนี่ยจะทำให้เกิดผลสำเร็จของการดำเนินงานซึ่งทำให้เห็นทำให้วันนี้มันเกิดวันนี้ขึ้นมาเหมือนกับจุดประกายเริ่มต้นของการที่จะเดินหน้าต่อไปร่วมกันแล้วมองว่าในส่วนของกรมอุทยานเองเนี่ยในเรื่องของการรักษาถิ่นอาศัยเนี่ยเรามีการดำเนินการในเรื่องของการจัดทำเรื่องระบบสมาร์ทพาโทนะคะซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นผลงานที่ทำให้คุ้มครองพื้นที่ถิ่นอาศัยของกวางผาให้สามารถที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูแล้วก็นำไปสู่การรักษาประชากรได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะเพราะว่าในเรื่องของระบบสมาร์ทพาโทเองเนี่ยกรมอุทยานได้มีการพัฒนาแล้วก็ดำเนินงานมาครอบคลุมในพื้นที่อนุรักษ์เกือบทั้งทั่วประเทศนะคะ213แห่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นถิ่นอาศัยของกวางผา11แห่งบวกอีก1แห่งก็คือในที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวีเนี่ยนะคะจะมีเฉพาะในพื้นที่เตรียมการนะคะที่อาจจะยังไม่ได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นซึ่งอาจจะต้องมาพิจารณากันต่อไปว่าจะต้องมีการเร่งดำเนินการในเรื่องของการประกาศแล้วก็ดำเนินการจัดการเพื่อให้นำไปสู่เรื่องของการคุ้มครองพื้นที่ถิ่นอาศัยของตัวกวางผาต่อไปนะคะซึ่งในคำถามต่อไปอาจารย์เก่งก็จะถามในเรื่องของแผนต่อแผนหมายความว่าในมุมมองว่าตอนนี้ทุกคนมาจ่อแล้วฮะจะปล่อยรักษาความหลากหลายเพิ่มจำนวนให้มั่นใจว่าประชากรธรรมชาติไม่ต้องไปจัดการละมันถึงเนี่ยมีแนวทางยังไงของกรมนะครับตอนนี้เราข้อมูลผมว่าฟังมาตั้งแต่เช้านะเห็นแล้วว่าข้อมูลจำนวนประชากรในธรรมชาติเจเนติกเทคโนโลยีการผสมพันธุ์เพิ่มประชากรเสร็จเนี้ยเหลือว่ากรมพร้อมไหมที่จะหมายความว่าเราอาจารย์ลิศพูดเมื่อเช้าก็ถ้ามันพร้อมก็ปลดออกจากสัตว์ป่าสงวนบ้างก็ได้ไม่ใช่เพิ่มไปเรื่อยๆหมายว่าถ้ามันอยู่ในสถานะประชากรที่มันเฮ้ยเรามั่นใจว่ามีธรรมชาติแล้ว 20,000 ตัวกวางผาสมมุติอย่างเงี้ยกรมจะมีแนวคิดอย่างนี้ไหมในส่วนของกรมอุทยานเองเนี่ยจริงๆกวางผาเนี่ยเราได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการคุ้มครองสัตว์ชนิดหายากใกล้สูญพันธุ์13ชนิดซึ่งกวางผาเนี่ยเป็น1ใน13ชนิดแต่นะคะที่มีการจัดทำแผนในการคุ้มครองตรงนี้โดยที่เรามียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานอยู่4ยุทธศาสตร์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการพื้นที่ถิ่นอาศัยโดยตัวนี้จะมองตั้งแต่ในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเรื่องของการฟื้นฟูถิ่นอาศัยของตัวกวางผาเองแล้วก็รวมไปถึงการที่สร้างความร่วมมือในการจัดการพื้นที่ถิ่นอาศัยโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็อีกยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการฟื้นฟูประชากรกวางผาซึ่งเรามองทั้งในแง่ของที่ในพื้นที่ที่เป็นในธรรมชาติแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นสถานีเพาะเลี้ยงนะคะโดยการเพิ่มศักยภาพของการเพาะเลี้ยงให้ได้มีศักยภาพที่สูงมากขึ้น
ก็อีกยุทธศาสตร์หนึ่งก็เป็นเรื่องของการศึกษาวิจัยโดยการที่จะนำข้อมูลของการศึกษาวิจัยมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการที่จะติดตามแล้วก็ประเมินผลยุทธศาสตร์ที่4นะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนให้มีจิตสำนึกเรียกว่าตระหนักในความที่จะเห็นความสำคัญของกวางผาแต่ถามว่ากรมอุทยานพร้อมไหมในเรื่องของการที่จะคือคำถามที่อาจารย์เก่งถามเมื่อกี้คือเอาจริงๆเราก็ยังไม่ได้พร้อมถึงการที่จะปลดออกจากการเป็นสัตว์ป่าสงวนนะคะอาจจะต้องมีการดำเนินการอีกเยอะซึ่งอันนี้ในสถานภาพของการเป็นสัตว์ป่าสงวนตอนนี้ก็เหมาะสมดีแล้วแล้วก็การดำเนินงานของกรมอุทยานเองเนี่ยตอนนี้เรามีแผนในเรื่องของการจัดการตัวกวางผาซึ่งแผนตัวนี้มีการร่วมประชุมร่วมกันกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยทางหัวหน้าอดิศรอาจจะจำได้เรามีการประชุมกันตั้งแต่ปี2562แล้วก็ได้มีการรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการอินบีดในสถานีพ่อเลี้ยงแล้วก็การอินบีดในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งมันก็เลยออกมาเป็นแผนตัวนี้ประกอบไปด้วย4ยุทธศาสตร์ในเรื่องตั้งแต่เรื่องของพื้นที่การจัดการของพื้นที่การจัดการในเรื่องของการฟื้นฟูประชากรไม่ว่าจะเป็นในสถานีพ่อเลี้ยงหรือว่าในธรรมชาติแล้วก็เรื่องของข้อมูลวิจัยให้มันมีสามารถมารองรับในเรื่องของการจัดการแล้วก็เรื่องของชุมชนที่เกี่ยวข้องตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็มีข่าวดีนะคะหัวหน้าคือท่านอธิบดีได้เซ็นเห็นชอบตัวแผนตัวนี้แล้วซึ่งแผนตัวนี้จะสามารถนำไปสู่การจัดการต่อไปแล้วก็เราจะมีการส่งแผนตัวนี้นะคะไปให้กับทางหน่วยงานที่ทุกหน่วยงานของกรมอุทยานเองนี่แหละค่ะนำไปใช้เป็นแผนแม่บทนำไปสู่การเขียนแผนแม่บทการจัดการแต่ละพื้นที่ซึ่งในแผนตัวนี้จะมีสัตว์13ชนิดที่เป็นสัตว์ชนิดที่หายากใกล้สูญพันธุ์โดยแต่ละชนิดเนี่ยแต่ละพื้นที่เขาสามารถดึงแผนตัวนี้มาใช้ในแต่ละพื้นที่ของตัวเองได้ค่ะแสดงว่ามีแผน recovery โปรแกรมสำหรับสัตว์หายากแล้วใช่ค่ะครับก็ขอบคุณดร.สมหญิงกลับมาที่คุณทิศนะนะครับเรื่องเขาต้องถามต่อว่าถ้าแนวความคิดที่จะปรับปรุงมีจะปรับปรุงเมื่อไหร่ปรับปรุงยังไงแล้วจะให้ไม่ส่งผลกระทบต่อรวมได้ยังไงจะปรับปรุงหรือยังครับตอนนี้เล่าให้พวกเราฟังหน่อยตอนนี้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติของอินทนนท์นะฮะทางไทยละป่าเราทำอยู่ทั้งหมดอยู่4เส้นทางครับมีทั้งกิ่วแม่ปานอ่างกายอดดอยแล้วก็ตอนนี้กำลังปรับปรุงของน้ำตกผาดอกเซี่ยวอยู่ครับในส่วนของกิ่วแม่ปานเนี่ยเรายังไม่มีแผนในการปรับปรุงนะครับแต่ว่าเรามีแผนในเรื่องของการทำวิจัยความหลากหลายต้องขอบคุณโควิดอย่างหนึ่งเนี่ยโควิดทำให้เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานเนี่ยไม่มีคนไปมันเลยทำให้เราตั้งเบสไลน์ได้ว่าหากเส้นทางที่มันไม่มีมนุษย์เข้าไปเลยจริงๆเนี่ยอะไรมันเพิ่มพูนขึ้นมาบ้างมองในหลักทางเศรษฐศาสตร์นะครับธรรมชาติมันเพิ่มพูนแต่ว่าเศรษฐกิจมันกลับนำไปสู่ในเรื่องของการเดินเข้าไปในป่าเพิ่มขึ้นการเดินเข้าไปจากชาวบ้านรอบๆเข้าไปเยอะขึ้นนะครับดังนั้นผู้ผลิตมันเยอะธรรมชาติมันผลิตออกมาเรื่อยๆแต่ว่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยครับที่เข้าไปเที่ยวมันมีน้อยมันเลยทำให้ผู้ล่าอย่างมนุษย์เดินเข้าไปเยอะขึ้นวันนี้เรามีแบบไลน์ในเรื่องนี้อยู่ตอนนี้กำลังทำในเรื่องของดูว่าหลังจากนี้เรามีการพัฒนาในเรื่องของแอปพลิเคชันฮะที่เดินตามเส้นทางตามลูปอย่างเงี้ยครับดูว่าถ้าหากว่ามีประชากรมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมันจะทำให้มันเป็นตัวส่งผลกระทบที่ทำให้ขับผู้ล่าหรือมนุษย์พานทั้งหลายนะครับออกไปได้จริงๆไหมแล้วระบบนิเวศหลังจากที่มนุษย์เข้าไปใช้กิจกรรมในนั้นแล้วเนี่ยมันเสื่อมโทรมไปมากแค่ไหนคือไทยลักป่าเองก็พยายามยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในเส้นทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเกิดคำถามครับว่าเราจะรักษาตรงกลางป่าอย่างเดียวอยู่ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับอินทนนท์มัน 300,000 กว่าไร่แล้วก็เมืองมันล้อมไปหมดผมเองเป็นคนเป็นเด็กที่เกิดอยู่ตีนดอยอินทนนท์ตั้งแต่เด็กวันนี้เห็นอินทนนท์เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือสายน้ำบ้านผมมันเริ่มเสียอันนี้อัปเดตโดยที่ไม่ได้อายแล้วก็อาจจะแปลงร่างเป็นแค่เยาว์เด็กคนหนึ่งหรือวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยในที่นั่นนะครับอยากจะบอกว่าวันนี้ผ
พอนักท่องเที่ยวของเราเพิ่มขึ้นแต่เราก็ยังขาดมาตรการบางอย่างนะครับแน่นอนมันส่งผลกระทบไทยรักป่าพยายามอย่างมากครับพร้อมกับเครือข่ายทุกๆท่านนะครับทั้งทางอุทยานเองก็เหมือนกันพยายามออกแนวทางวิธีการออกมาให้ได้สิ่งที่พัฒนาตอนนี้ก็คือเราพยายามทำให้คนรู้จักอินทนนท์รู้จักธรรมชาติรู้จักกวางผาให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อเสมอว่าไม่มีใครรักในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักหรอกครับถ้าคน60ล้านคนรู้จักว่ากวางผามันสำคัญกับชีวิตเขายังไงและตัวเขามีผลกระทบอะไรกับกวางผาถ้าหากกวางผาหายไปผมว่าวันนี้เราฟังในเรื่องของทุนที่จะเข้ามาสนับสนุนในการทำงานของเราทุกคนนะฮะ60ล้านคนเนี่ยแค่คนละ10บาทผมว่าเรามีทุนทำงานอีกเยอะเลยแต่จะทำยังไงให้เขารู้ว่าเรากำลังทำอะไรที่มันเกี่ยวกับลมหายใจหรือวิถีของเขาที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนะครับขอบคุณมากเลยครับก็เงินเราไม่ใช่น้อยแล้วครับเพราะ 1,600 ล้านเรายังจ่ายได้เลยครับดูเดือนเดียวผมต้องถางตาดูเพราะกลัวไม่คุ้ม 1,600 ล้านเพราะฉะนั้นคืออย่างที่ว่าถ้าเห็นว่าความสำคัญของคน60ล้านคนเห็นความสำคัญ 1,600 ล้านจ่ายได้แปลว่าคือหมายว่าผมพูดถึงว่า 0.1% มาอนุรักษ์กวางผาเนี่ยโอ้โหทำกันไม่หวัดไม่ไหวเลยผมกับหมอต้อมอีก10ล้านก็ยังทำไม่ไหวแล้วเงินมหาศาลแต่วันนี้มันไม่มีคนเราไม่เห็นมูลค่านะครับประเด็นก็คือหน้าที่ของเด็กรุ่นใหม่อย่างพวกเราก็ต้องไปนั่งอยู่ในใจเด็กรุ่นใหม่ที่ New Water สัก18ล้านเสียงเนี่ยปักไปนั่งอยู่นั้นได้ให้ได้ว่าเออมันมีเห็นความสำคัญแล้วก็ช่วยกันสักคนละบาท2บาทเนี่ยมันก็เหลือเฟือแล้วในมุมมองผมนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าจุดเนี้ยมันยากเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับพูดเด็กสปาพูดกับตัวเองไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่พูดกับคนอยู่แล้วผมก็พยายามหลีกเลี่ยงจะทำงานกับคนเพราะว่าผมสื่อสารกับคนไม่รู้เรื่องนะก็เลยหนีมาเรียนสปานะครับแต่ว่าได้เด็กรุ่นใหม่อย่างมูลิธิอย่างคุณทิศนะเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนแล้วว่าคนในพื้นที่ด้วยขนาดเห็นน้ำยังรู้เลยว่ามันแย่ลงถ้ามีผลแลบมาด้วยคงเสียวอะถ้ามีคนผลแลบมาดูผมก็หลับตานึกภาพออกว่ามีอะไรข้างในอยู่นะครับแต่เป็นแต่ว่าขนาดสังเกตด้วยลักษณะสีก็ยังรู้เลยว่ามันแย่ลงแต่ว่าถ้าผลแลบนะเช็คมาเนี่ยโอ้โหเราคิดดูแล้วทั้งหมดนะครับมันลงมาที่ปากเกร็ดบ้านผมไม่ถึงกรุงเทพนะครับทำน้ำประปามันกระทบหมดแล้วครับทั้งหมดมันกระทบทั้งหมดถามว่าอนุรักษ์กวางผามันจะคนกรุงเทพกระทบไหมถ้าอนุรักษ์ป่าอินทนนท์ดีคนกรุงเทพก็น่าจะดีแหละไม่ต้องเสียค่าอะไรกำจัดน้ำประปาให้มันนะไม่ต้องลงทุนลงแรงมากอะไรประมาณอย่างนั้นนะหมายว่าคราวนี้เราพูดอย่างนี้พูดกันได้นะเราอิ่มเนี่ยถ้าคนเขาหิวเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับถ้ายังไงคนยังหิวพูดอนุรักษ์ก็ไม่รู้เรื่องกินไม่ได้มันก็ต้องพูดเรื่องว่าความอิ่มท้องความที่เขาจะหาความสุขได้จากธรรมชาติดูจากตัวเขาได้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็ใกล้ตัวเนี่ยก็คือเรื่องของสวนสัตว์เนี่ยแหละจะต้องสื่อจะสื่อยังไงครับให้คนทราบมาดูหมายความว่าเทียบมวยปอนต่อปอนกับวางผากับผมก็แซวหมอต้อมไปเรื่อยกับแพนด้าอะไรเงี้ยมีแนวที่ทางยังไงครับเราให้พวกเราฟังหน่อยอย่างที่น้องพูดนะคะคือคนเราอ่ะจะไม่รักแล้วก็จะไม่อนุรักษ์สิ่งที่เขาไม่รู้จักเนี่ยค่ะก็จริงๆเนี่ยในบทบาทของสวนสัตว์นะคะก็คือเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนเขารู้จักสิ่งนี้ที่มันมีความสำคัญสัตว์ชนิดนี้ที่มันมีความสำคัญในประเทศไทยในอะไรของเราเนี่ยค่ะก็จริงๆอ่ะอย่างที่เมื่อเช้าฟังอาจารย์พูดที่ในวีดีโอนะคะหรือว่าอย่างที่น้องพูดตอนนี้สิ่งที่เราสามารถสร้างความตระหนักได้สร้างความรู้ความเข้าใจได้อ่ะมันเราจะต้องสร้างในคนรุ่นใหม่ก่อนซึ่งในแผนของสวนสัตว์นะคะซึ่งตอนนี้เราก็ทำโครงการอนุรักษ์เมืองผาและกวางผาอยู่ก็คือจะมีการสร้างความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆเลยคนอย่างที่น้องพูดเนี่ยค่ะจะมีสักกี่คนที่รู้จักกวางผาอย่างตอนเนี้ยคนเข้ามาสวนสัตว์จริงๆเราเคยทำเหมือนเกมเล่นๆเนี้ยค่ะก็เกมเล่นๆกับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส
ัตว์ป่าสงวนจริงๆที่เรามี19บทอย่างที่ว่านี่นะคะก็คือคนแทบจะไม่รู้จักมันแทบจะไม่รู้จักจริงๆนะคะประชาชนนี่คือถ้าเทียบแบบสอบถามที่เราเหมือนถ้าเข้มเล่นๆนะคะสัตว์ป่าสงวนเขาพูดถึงกวางหาเลี้ยงหาด้วยเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นยังไงเขายังไม่ทราบเลยเนี่ยค่ะมันก็เป็นค่อนข้างที่ว่าโจทย์ยากเหมือนกันที่เราจะทำให้เขารู้จักเนี่ยค่ะแต่ก็ดีที่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีสื่อหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น Facebook โซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าการทำสื่อที่มันเข้าใจง่ายเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆเรียนรู้ได้นะคะมันก็เป็นเหมือนแบบว่าอย่างสวนสัตว์อ่ะมันเป็นการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัยเราก็จะได้ช่วยซัพพอร์ตของการอนุรักษ์ในถิ่นอาศัยนะถ้าเขารู้จักกวางผาจากการที่เขามาดูสวนสัตว์เด็กๆรู้จักกวางผาเนี่ยค่ะเขาก็ต้องอยากรู้ละว่าในธรรมชาติเขาอยู่ยังไงเนี่ยค่ะก็มันจะเหมือนจะไปหาน้องเนี่ยค่ะแล้วก็คืออ่ะรู้ละว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันความสำคัญยังไงกวางผามันสำคัญต่อเรายังไงเนี่ยค่ะการอนุรักษ์มันก็น่าจะประสบความสำเร็จในไม่กี่ปีมั้งเราก็คาดหวังอย่างนั้นนะคะก็ทางสวนสัตว์ก็จะเป็นตอนนี้ก็คือจะมีแผนที่ว่าเราจะต้องเป็นบทบาทอย่างนี้ต่อไปเนี่ยค่ะก็กำลังพยายามอยู่ค่ะต้องใช้คำว่าความพยายามนะคะเพราะว่าถ้าสำเร็จมันก็ยังไม่สำเร็จก็เป็นข้อที่ร้อยครับให้คนที่พอเราทำมา99เรามาอยู่เนี่ย99เรื่องแล้วเราทำตั้งแต่เช้าเป็นข้อที่100จะทำยังไงให้คนเห็นความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ไม่ว่ากวางผาหรือว่าสัตว์ป่าหรือว่าอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยจะทำยังไงให้คนส่วนใหญ่ของประเทศอันนี้มันประสบปัญหาหมดว่าเด็กทุกคนมีคาบ iPad ออกมาจากท้องแม่แต่ก็ยังไม่รู้จักเลยว่าสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองคืออะไรเนาะมันก็ลำบากนะครับก็ถ้าผมก็ฟังคนจังหวัดนนท์พูดก็หลวงพ่อพยอมพูดนะครับว่าคนเก่งๆอ่ะมันก็ไปเรียนโฆษณากันหมดนะครับส่วนคนที่เก่งรุ่นผมก็สอบติดกรมอุทยานกันหมดคนที่ไม่ได้เรื่องก็มาเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะอย่างเช่นผมเป็นต้นประสอบไม่ติดสอบกพ.ไม่ผ่านก็อยู่ที่คณะประเด็นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้คนที่เก่งๆเรื่องสื่อสารมาอยู่กับเราอย่างเช่นผมตอนสมณศักดิ์ป่าก็พาเชิญคุณอเล็กไปอเล็กเขาบอกเขาต้องบาลานซ์ในระหว่างที่เป็นนักการตลาดกับนักแสดงแล้วก็มีงานวิชาการเขาต้องบาลานซ์แล้วก็คุยแล้วต้องคนต้องเข้าใจด้วยอันนี้ยากสำหรับผมนะแต่บางคนที่ทำผมเห็นการตลาดออกโฆษณาออกสื่อมาเนี่ยดีทั้งนั้นเลยแต่ไม่มาทำสัตว์ป่าสงวน19+1ให้กับประเทศหรือเราไม่เจอชอชอสมหญิงว่าไงครับว่ามีแนวโน้มว่าจะจ่ายเงินสัก20ล้านไปทำโฆษณาสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองมันมีแนวโน้มยังไงครับจะอนุรักษ์กวางผาจะเริ่มยังไงแผนเอายังไงดีครับในส่วนของตัวที่เราบอกว่าจริงๆทางกรมอุทยานเองเนี่ยได้มีการจัดทำตัวแผนปฏิบัติการคุ้มครองสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ซึ่งในที่นี้ก็รวมถึงตัวกวางผานะคะชนิดพันธุ์ของกวางผาในการที่จะเริ่มต้นของการดำเนินงานในส่วนตัวนี้เอาจริงๆแล้วคือพวกเราเนี่ยก็ได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกันแล้วล่ะค่ะแต่ว่านับจากวันนี้เราจะทำยังไงต่อไปไอ้สิ่งที่ทำอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการคุ้มครองพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการตัวกวางผาในเรื่องของพันธุกรรมอันนี้เราจะพยายามรักษามาตรฐานการดำเนินงานตัวนี้ไว้ให้ได้นะคะซึ่งตามแผนของการคุ้มครองชนิดพันธุ์ของกวางผาเนี่ยเราจะพยายามรักษาการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานซึ่งทุกคนได้ร่วมกันดำเนินงานตรงนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลาดตระเวนคุ้มครองพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินงานของการฟื้นฟูเรื่องของพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานศึกษาวิจัยเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจแต่ว่าสิ่งนึงที่ทางกรมอุทยานมองแล้วนะคะว่าจะทำยังไงที่จะทำให้มันสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนคือการที่จะดำเนินการได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเราต้องทำให้ประชาชนหรือว่าชุมชนในพื้นที่ค่ะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำหรือว่าสิ่งที่เรารักษาอยู่เนี่ยเขาสามารถได้รับประโยชน์ตรงนั้นได้ด้วยซึ่งคำว่าได้รับประโยชน์ตรงเนี้ย
จะทำยังไงให้เขาได้เห็นมูลค่าอย่างที่ทางที่น้องๆเขาพูดทำยังไงให้เห็นมูลค่าของกวางผาที่เขารักษาที่เราร่วมกันทุกคนร่วมกันรักษาตามแผนปฏิบัติการคุ้มครองตรงนี้เราจะต้องมามองแล้วว่าจะทำยังไงให้เกิดการใช้ประโยชน์โดยมีกระบวนการของการจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทางกรมทรัพยากรมองว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็ต้องหารือกับองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือว่าจะเป็นทางมูลนิธิสืบนาคาเสถียรหรือว่า NGO ต่างๆนะคะจะต้องเข้ามาร่วมในการดำเนินการตรงนี้ร่วมกับทางกรมทรัพยากรซึ่งกรมทรัพยากรเองเนี่ยจะทำหน้าที่ในส่วนของการรักษามาตรฐานของการดำเนินงานการจัดการพื้นที่การจัดการตัวสัตว์ไว้แต่ว่าในส่วนของการที่จะเข้าไปสู่การสร้างมูลค่าหรือว่าดึงให้ชุมชนเห็นประโยชน์เพื่อจะให้เกิดการรักษาอย่างยั่งยืนตัวนี้จะต้องเป็นการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงานแล้วก็จะต้องสร้างให้เห็นมูลค่าให้ได้อย่างจริงๆนะคะไม่ใช่มูลค่าที่เพียงเหมือนอย่างแห่กันไปทำเรื่องของการท่องเที่ยวโดยที่มันจะเกิดประโยชน์เพียงชั่ววูบโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการให้เกิดการจัดการอย่างชัดเจนแล้วก็เมื่อเกิดการใช้ประโยชน์เพียงแค่ปี2ปีจะทำให้พื้นที่เสื่อมโทรมแล้วก็เกิดผลกระทบให้กับตัวกวางผาอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะค่อนข้างเป็นห่วงอาจจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็วางแผนในเรื่องของการจัดการทั้งระบบตั้งแต่จะพูดเหมือนที่อาจารย์พรสอนพูดนะคะที่เขาชอบนิยมใช้กันต้นน้ำปลายน้ำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำคนที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทางกรมทรัพยากรอาจจะต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็จะต้องเข้ามาร่วมดำเนินการร่วมกันกับทุกภาคส่วนค่ะต้องเป็นการจัดการแบบมีส่วนร่วมแล้วตอนนี้ก็คือเรามายุคปลายน้ำแล้วมาปลายน้ำเราเห็นผลสำเร็จอยากในฟลอร์ครับมีคำถามไหมครับมีคำถามบ้างไหมครับถามเชิญพี่จิครับเชิญพี่จิต้องไมค์ไหมครับหรือว่าได้แลกเปลี่ยนถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าในหลายประเด็นนะครับผมก็เป็นเชิงแรกเปลี่ยนนะครับอย่างเรื่องของกวางผาเนี่ยในส่วนของพี่มองอย่างของเชียงดาวอะเวลาที่เราพูดถึงที่กับแต่แรกก็ไม่ได้คิดจะพูดนะพอดีมีคนพูดถึงเรื่องมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาก็เลยขอพูดนิดนึงเพราะว่าคิดว่าเรื่องนี้น่าจะต้องทำความเข้าใจกันเยอะขึ้นสำหรับคนทั่วไปที่เป็นนักท่องเที่ยวเวลาพูดถึงมูลค่าทางเศรษฐมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมก็ไปพูดถึงเรื่องบอกว่าขึ้นเชียงดาวเดี๋ยวนี้แพงมากเลยนักท่องเที่ยวทั่วไปพูด 2-3,000 กว่าบาทแต่บอกว่า 3,000 กว่าบาทนั้นน่ะแจงออกมาแล้วเป็นอะไรปรากฏว่าเป็นค่าเดินทางเป็นค่ารถค่าอาหารค่าลูกหาบโน่นนี่นั่นแต่ค่าที่เข้าไปเหยียบพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพหลายชนิดที่คุณจะไม่ได้เห็นที่อื่นในโลกแม้กระทั่งในประเทศไทยคุณจะเห็นได้เฉพาะที่บนดอยเชียงดาวเท่านั้นนะแต่คุณเสียค่าเหยียบเนี่ยแค่20บาทกวางผาในประเทศไทยเราก็จะเห็นว่าแผนที่ก็จะอยู่โซนข้างบนมันเหมือนกับเขตการกระจายมันมาถึงแค่โซนประเทศไทยด้านบนเท่านั้นจะมีสักกี่คนในประเทศไทยที่จะมีสิทธิ์ได้ขึ้นไปแม้คุณไม่ได้เห็นกวางผาแต่คุณได้อยู่ในพื้นที่ที่กวางผาอยู่ก็เวลาที่เราพูดกันเรื่องมูลค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันใช่ด้านสิ่งแวดล้อมจริงไหมเคยเข้าไปอ่านงานวิจัยเพราะมีน้องคนหนึ่งมาปรึกษาบอกอยากทำเรื่องนี้น้องเองก็ยังถูกเฟรมว่ากลายเป็นค่าการเดินทางค่าไกด์ท้องถิ่นอะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่าค่าที่จ่ายให้กับเขตรักษาพันธุ์หรือพื้นที่อนุรักษ์นั้นเนี่ยเพียงแค่20บาทแต่พี่จิ๋วก็คิดว่าไอ้ส่วนตรงนี้เราอาจจะต้องทำความเข้าใจกันเยอะขึ้นนะว่า20บาทเท่านั้นนะที่คุณได้ขึ้นมาอยู่ในบนที่แบบเหมือนเป็นสวงสวรรค์ที่ใครสักกี่คนในโลกนี้จะได้ไปถึงอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็ไม่ได้พูดถึงเชียงดาวอย่างเดียวนะก็พูดถึงอย่างอื่นด้วยนะคะเพียงแต่ว่ายกเรื่องเชียงดาวมาเพราะว่าหนึ่งเรื่องกวางผาซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของวันนี้กับเรื่องที่เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านพันธุ์พืชที่มันเป็นยูนิคมากๆนะคะขอบคุณครับก็ขอบคุณพิจิตรที่แลกเปลี่ยนนะครับมีท่านอื่นอีกไหมครับเพื่อจะแลกเปลี่ยนในมุมมองก็คือเนื่องจากสังคมไทยผมด้วยนะครับผมก็โตมาจากเด็กวัดสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเด็กวัดครับต้องแบ่งกันก่อนไข่คนละลูกก่อนแล้วส่วนกลางค่อยมาว่าอันไหนที่เป็นส่วนกลางกูจะเอาแต่ของที่อยู่หน้าตักกูห้าม
เพราะนั้นเนี่ยมุมมองมันจะมุมมองคือสังคมไทยเป็นสังคมนั้นอย่างที่พี่จีว่าอย่างที่น้องพูดอ่ะถ้าเราจะเปลี่ยนความคิดนี่ว่าเฮ้ยถ้าส่วนกลางเราต้องช่วยรักษาและหามาเพิ่มเราจะเปลี่ยน mindset อย่างนี้ได้ยังไงอันนี้มันยากนะครับมันเรื่องของความพร้อมสังคมอุดมปัญญามูลค่าเห็นแล้วผลกระทบต่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันยากผมก็เป็นเด็กวัดคนหนึ่งก็รู้กูต้องเอามาก่อนก็จะแบ่งก่อนหลังจากเจ้าวาดฉันแล้วต้องมาแบ่งของกูไว้ของกูส่วนกลางเขาไม่เละกันเอาเปรียบได้เอาเปรียบเพราะว่ามองว่าส่วนกลางกรมอุทยานดูแล้วไง20 บาทพอแล้วที่เหลือเขาไปนั่นไปคุณจะมาเก็บอะไร50 บาทอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเขาบอกจาก 1,500 บาทจ่ายให้กรมอุทยาน750บาทเพื่อดูแลไปดู endemic species บนเชียงดาวถ้าเราเปลี่ยนความคิดอย่างนี้ได้ว่าที่เราจ่ายไปเป็นการดูแลกับส่วนรวมอย่างนี้ได้แต่ว่าต้องใช้เวลาครับผมมองว่าในคือมันคอนเซปต์การดูทรัพยากรธรรมชาติเป็นของใครอันเนี้ยเราถูกสอนมาเป็นเด็กวัดเราต้องเปลี่ยนว่าส่วนกลางทรัพยากรธรรมชาติมันต้องเปลี่ยนมุมมองเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งของวัดที่ทำให้คนมาบินใส่บาตรหลวงพ่อเรามากขึ้นเราจะได้มีส่วนแบ่งของเรามากขึ้นถ้าอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนทฤษฎีมันจะเปลี่ยนเลยครับแต่ว่าสังคมไทยก็ต้องรอเด็กรุ่นใหม่ๆอย่างเนี่ยครับที่มายืนแล้วมีความคิดเนี่ยจะลุยต่อไปแลกเปลี่ยนไหมครับเรื่องไปขึ้นบนดอยที่สูงสุดเดินเห็นอะไรแล้วก็จ่ายแค่20 บาทที่เหลือมูลนิธิไทยรักป่าต้องเป็นคนจ่ายค่าบอร์ดวอล์กให้ผมไม่ต้องถามว่าลงทุนเท่าไหร่นะอย่างแพงถูกไหมครับมูลค่าในการลงทุนไปเนี่ยไม่ได้บาท2 บาทหรอกไอ้บอร์ดวอล์กเนี่ยผมเห็นแล้วก็ต้องมีการเมนเทนแนนซ์แล้วก็มันชื้นคุณจะต้องมีอะไรอีกหลายอย่างในการออกแบบมีการแลกเปลี่ยนครับผมแลกเปลี่ยนพี่ๆทุกคนอย่างนี้ครับว่าทุกวันนี้เราเป็นกลุ่มคนแก่ที่ทำงานที่ถูกอ้อมล้อมด้วยคนเจนใหม่ทั้งหมดที่เขาในฐานะที่ผมทำงานกับเด็กนะฮะอ่านหนังสือน้อยลงฟังน้อยลงแต่ว่าต้องทำได้เร็วที่สุดอันนี้คือเด็กยุคใหม่ที่เกิดขึ้นการที่เราจะมาบอกเด็กยุคใหม่ให้ไปท่องเที่ยวแบบนิเวศแบบเราโลคาร์บอนเขาเอื้อมไม่ถึงฮะเขามักจะถามผมเสมอว่าไหนพี่บอกว่ามาแล้วจะเห็นกวางผาที่อินทนนท์ผมไม่เห็นมีสักตัวครั้งต่อไปผมไม่มาละผมมีความรู้สึกอย่างว่าถ้าเด็กโฟกัสที่แค่คำว่ากวางผาระบบนิเวศรอบตัวเขาจะกลายเป็นขยะไปทันทีเขาจะทิ้งทุกอย่างฮะเขาจะพยายามโฟกัสอะไรบางอย่างที่ไปถ่ายรูปแล้วเขาต้องได้กลับมาผมว่าข้อมูลจากเราในวันนี้ทุกๆภาคส่วนนะฮะเราต้องเอามาย่อยให้มันง่ายที่สุดและทำให้เด็กได้รู้ว่าถ้าเราไปเดินดอยหลวงเชียงดาวผมเคยไปเดินมาตอนนั้น2 วันเต็มๆครับคือมันเหนื่อยมากๆน้ำขวดหนึ่งเนี่ยขวดละ1,000ผมขายผมหลอกขายนักท่องเที่ยวได้นะขวดแค่นี้เอง1,000ผมขายมาแล้วแล้วผมทำมาแล้วด้วยน้ำนั้นเป็นน้ำที่ผมต้มถั่วเขียวด้วยหวานๆเนี่ยผมขายมาเรียบร้อยแต่ถามว่านักท่องเที่ยวบอกว่าผมยอมแลกครับวันนี้ผมรู้แล้วว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือน้ำวันนั้นที่นักท่องเที่ยวคนนั้นตอบผมวันนี้ประชาสัมพันธ์กลุ่มเราอะฮะมันต้องออกไปในมุมที่ว่ากวางผาในรอบ7 ปีมันจะโผล่ขึ้นมานี่แค่ครั้งเดียวใครอยากเห็นเรารับแค่50 คนคนละ20,000มันต้องทำให้เขาเห็นความยากที่อยากจะถ่ายฮะเราเอาความยากของการเฝ้ารอของนักถ่ายภาพหลายๆท่านที่นั่งจดจ่อรอถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งตีมันออกมาฮะคนเหล่านี้เข้าไปแค่1 วันเขายอมเสียในระยะเวลา7 ปีเขาเก็บได้เราจะทำยังไงให้มูลค่าเหล่านั้นมันชัดแล้วให้เด็กรุ่นใหม่เห็นได้ชัดกว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะฮะเราอยู่ในยุคของเทคโนโลยีทำยังไงให้มันใกล้ตัวเขาและเข้าใจได้ง่ายที่สุดผมว่านั่นต่างหากถึงเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ยุคใหม่ในสมัยนี้ที่เราต้องทำกันให้เร็วที่สุดนะครับครับขอบคุณมากเลยที่บอกโจทย์ให้ทำโอ้โจทย์ดีมากเลยครับหาคนมาทำต้องหาคนมาทำไม่ก็ต้องติ๊กตอกแหละเด็กรุ่นใหม่3 วิต้องรู้เรื่องแล้วนะ3 วิต้องรู้เรื่องแล้ว3 วิยังไงว่าถ่ายได้รูปกวางผา3 วิเนี่ยต้องรอถึง7 ปีแต่ต้องอยู่ใน TikTok เนาะ
คุณลุงละวันมีอะไรแลกเปลี่ยนไหมครับในเรื่องอยู่กับสวนคือสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยติดเมืองแล้วก็ผู้คนเข้ามาใช้ประโยชน์หลากหลายเนาะหลายมิตินะที่ผมเห็นเข้ามาในสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยเข้ามาแต่ละครั้งก็รู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็คนที่อยู่ประจำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสัมผัสได้ในเรื่องของเด็กหรือว่าคนที่เข้ามาใช้จ่ายเงินค่าบัตรแล้วเข้ามาสวนสัตว์อยากให้แลกเปลี่ยนกับเราก็เห็นด้วยกับน้องนะคะก็คือจะถามว่าเป็นรุ่นก่อนรุ่นการเก่ากลางใหม่ซึ่งอย่างที่คุยกันอย่างที่พี่จีเคยว่านะคะไปเชียงดาวเราขึ้นไปขนาดนั้นอะมันสวยงามขนาดนั้นทำไมเราต้องจ่ายแค่20บาทเหมือนกันเพราะว่าอย่างหนึ่งตัวลุงละวันเนี่ยค่ะไปมา2รอบรอบแรกเนี่ยไป3วันไปกับอาจารย์นิธิโดนนี่นะคะไม่เห็นกวางผ่านแม้แต่ตัวเดียวอีกรอบนึงไปในฐานะเหมือนนักท่องเที่ยวครั้งนี้เราก็ไม่คาดหวังอยู่แล้วว่าเราจะเจอกวางผาถามว่าถ้ามีโอกาสจะไปอีกไหมก็คงไปอะค่ะถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยตอนนี้ก็ยังพยายามที่อยากไปอยู่แต่ว่าช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีก็ยังอยากไปมันเหมือนว่าเราอะเรารู้ว่ามันสำคัญขนาดไหนเรายอมเสียเวลายอมเสียพลังงานเสียค่าใช้จ่ายในการไปนะคะแต่ในขณะที่เด็กปัจจุบันอย่างที่บอกอะค่ะอะไรที่มันลำบากไม่ไปอะไรที่มันเห็นไหนว่าจะเห็นมันก็เหมือนในสวนสัตว์นะคะก็คืออย่างเดียวสมมติว่าเราลงไปเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเห็นเด็กละขนาดว่าสัตว์ในสวนสัตว์นะคะบางทีมันซ่อนตัวนิดนึงไม่เห็นเลยมาอะไรก็ไม่เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเมื่อไหร่ตัวนี้ก็นอนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะให้อย่างพูดอะก็พาดพิงอย่างที่อาจารย์ว่าค่ะมาดูแพนด้าเมื่อไหร่ก็นอนตลอดไม่เห็นทำอะไรเลยเนี่ยค่ะก็คือมันกลายเป็นว่าเขาใช้ชีวิตเขาใช้เวลากับการดูตัวสัตว์ที่เขาเสียเงินเข้ามาเนี่ยให้อย่างมากเลยนาทีหนึ่งเนี่ยค่ะที่เราเคยสังเกตนะคะยิ่งมาเป็นแก๊งเป็นเด็กมาเป็นแก๊งเนี่ยไม่เห็นมีเลยไปแล้วเนี่ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงในปัจจุบันนะคะอย่างที่อาจารย์ว่าค่ะดู TikTok 3วิ5วิเจอละเนี่ยค่ะยิ่งในปัจจุบันนี้คือในข้อสังเกตของตัวอ้อยเองนะคะเพราะว่าคือเป็นคนชอบดูการท่องเที่ยวป่ามุ่งป่าไม้เนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เทรนด์การไปเที่ยวป่าเยอะขึ้นนะคะเยอะมากในทั้งประมาณ 1-2 ปีเนี่ยเราสังเกตมากเลยเขาขนอุปกรณ์ไปนอนป่ากันใช่ไหมคะคืออย่างมากเลยมันเหมือนแบบแล้วคือเขาไม่ได้เดินอะค่ะเขาไม่ได้เดินเพื่อที่จะไปสัมผัสกับพื้นที่มันเหมือนอ่ะแตะป่าแล้วเรียบร้อยฉันตอนนี้แล้วมันเหมือนว่าเขาไม่ได้ใช้ความพยายามถามว่าเขาจะรักในสิ่งนั้นไหมมันก็มีคนรักแล้วมันก็มีคนที่เขาเลยใช้คำว่ามันไม่ได้อินกับเรามันไม่ได้อินกับสิ่งที่ทุกท่านในที่นี้หรือว่าในสวนสัตว์หรือว่าตัวอย่างตัวทุกคนเนี่ยค่ะพยายามที่เราจะอนุรักษ์นะอะไรเงี้ยค่ะบางทีตอนนี้ก็คือในความเห็นว่ามันเป็นข้อที่ยากแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอุปสรรคจริงๆเหมือนที่น้องว่าค่ะค่ะมีอะไรแลกเปลี่ยนไหมครับท่านผู้หญิงฐานะเด็กสุดฐานะเด็กสุดขอแลกเปลี่ยนนิดนึงค่ะในฐานะเด็กสุดในส่วนตัวนะคะตอนนี้ถ้าถามว่าในสิ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความเป็นห่วงมากกว่าในเรื่องของการที่พอเราพูดถึงเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจคือมูลค่าของทรัพยากรในธรรมชาติเราพยายามตีค่าเป็นมูลค่าซึ่งตรงนี้ค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่ากลัวมากคือกลัวว่าการจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นน่ะพยายามอยากจะให้เน้นว่ามันควรจะต้องเป็นการมองทั้งระบบให้เกิดการวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบให้ได้จริงๆไม่ใช่เป็นการคือมันเหมือนกระแสเหมือนอย่างโดยเฉพาะอย่างดอยเชียงดาวอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างของเชียงดาวซึ่งจะเห็นชัดเจนคือเคยขึ้นไปตอนช่วงที่มีนักท่องเที่ยวขึ้นคือมองคือเห็นแล้วก็เป็นห่วงคือทุกคนมองว่าอันนี้คือเป็นการสร้างรายได้แต่ว่ามันเหมือนเป็นการสร้างรายได้แบบมันคือเห็นการใช้ประโยชน์แล้วคิดว่ามันไม่น่าจะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าการวางแผนหรือว่าเรื่องของการจัดการอาจจะยังไม่ได้มันยังไม่ได้ดีพอนะคะอันนี้ก็เลยค่อนข้างจะเป็นห่วงในเรื่องของการที่จะเมื่อเรามองเรื่องของการพยายามตีมูลค่าของทรัพยากรให้เกิดการใช้ประโยชน์จากชุมชนเนี่ยถ้าหากว่า
การใช้ประโยชน์ตรงนั้นไม่ได้เกิดจากความเข้าใจจริงๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีการวางแผนป้องกันหรือว่าไม่ได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบการใช้ประโยชน์ตรงนั้นมันจะไม่ได้เป็นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจริงๆซึ่งถามว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจริงๆเนี่ยคือหนึ่งชุมชนต้องได้ประโยชน์อย่างได้ประโยชน์จากมูลค่าของนั้นซึ่งอันนี้จะเป็นคีย์ที่สำคัญที่ชุมชนจะเข้ามาช่วยแต่ว่าถ้าหากว่าการที่เราไปส่งเสริมโดยที่มองแค่ระยะสั้นนะคะแทนที่เราจะได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอย่างตลอดไปอันนี้อาจจะเชียงดาวอาจจะใช้ได้แค่5ปี10ปีกลายเป็นเสื่อมโทรมซึ่งมันมีหลายแห่งที่ในพื้นที่อนุรักษ์ของเราก็จะเกิดปัญหาอย่างนั้นคือด้วยความที่ไอ้คำว่าสร้างมูลค่าเนี่ยค่ะโดยที่เราทำไปโดยที่เหมือนกับเป็นความหวังดีแต่ว่าเรามองไม่ครบทั้งกระบวนการนะคะมันจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตต่อไปอันนี้ก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะที่มีส่วนที่จะช่วยผลักดันในเรื่องของการสร้างมูลค่าตรงนี้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพื่อเกิดการใช้ประโยชน์อันนี้อยากจะให้มองกันให้มันเกิดอย่างลึกซึ้งแล้วก็เกิดจากแก่นแท้ของมันจริงๆไม่ใช่ใช้ประโยชน์เพียงแค่ช่วงผ่านบูบผ่านไปเป็นกระแสสังคมแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นทิ้งซากความเสื่อมโทรมเอาไว้ซึ่งโดยบนเชียงดาวเนี่ยเห็นชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นขยะหรืออะไรต่างๆแต่ว่าในช่วงแรกๆทุกคนต่างก็มีความยินดีมีความสุขกันมากแต่ว่าสิ่งที่ทิ้งเอาไว้มันกลายเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เลยอยากจะฝากแล้วก็อีกอันนึงซึ่งเราก็คิดว่ามันน่าจะคนที่เป็นปัจจัยเป็นตัวคีย์สำคัญในเรื่องของการที่จะรักษาหรือว่าดูแลทรัพยากรต่อไปนะคะคือคนรุ่นใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็อยากจะฝากนะคะว่าในส่วนของตรงเด็กรุ่นใหม่ตรงนี้ก็คงจะต้องให้เอาจริงๆวันนี้มองดูแล้วก็ค่อนข้างดีใจเหมือนกันเพราะว่ามีน้องๆรุ่นใหม่ๆก็เข้ามาฟังค่อนข้างเยอะตั้งแต่เช้านะคะก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันแล้วก็สามารถที่จะเป็นกำลังที่จะช่วยในเรื่องของการดำเนินงานซึ่งเราเนี่ยวางฐานตรงนี้เอาไว้แล้วแต่ว่าการที่จะผลักดันต่อไปหรือว่าดำเนินการต่อไปเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะต้องเข้ามาช่วยตรงนี้ค่อนข้างเยอะคือน้องๆที่อยู่ตรงนี้จริงๆก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะคือก็น่าจะเป็นกระบอกเสียงหรือว่ากำลังสำคัญที่จะช่วยทำให้เกิดการเข้ามาร่วมคือพยายามดึงให้เด็กเขาเข้ามาร่วมตรงนี้ให้ได้สร้างความรู้ความเข้าใจกับเขาให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการรักษาการจัดการอย่างยั่งยืนได้ครับโอเคครับก็ครบถ้วนนะครับเรื่องที่99จบพอดีชั่วโมงหนึ่งพอดีให้เวลาในเซกชันนี้นะครับ